โอ้ยก่อนจะกลับไทยครับแน่นอนตามธรรมเนียมของประชาชนชาวไทยนักช้อปปิ้งเราต้องมาที่ดิวตี้ฟรีถูกต้องค่ะและนี่คือพี่หญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วพี่หน่อยครับพี่หน่อยครับสวัสดีครับน้องป้อครับน้องป้อโดนขังอยู่ในรถเมื่อกี้ออกไม่ได้เสียงนอนอยู่ฟรีครับไม่ฟรีครับเสียงนอนอยู่ข้างหลังรถก็กินเบียร์ลาวเยอะไปเพราะเขาบอกว่าไม่เมากินแล้วไม่เมาไม่เมาใช่ไหมครับแต่นี้มันร้อนนะคะอากาศร้อนมากขอบอกว่าของถูกจริงดูลำไยมาทั้งสวนเนี่ย20บาทแก้วนึงครับนี่ร้านนี้เลยร้านนี้แม่ค้าสวยด้วยจะบอกว่าพิธีกรน่ะกินแก้ช้ำในที่บอลแพ้เมื่อวานแล้วก็ช้ำทุกคนเลยพี่ถูกต้องเชิญครับเชิญครับอากาศร้อนจริงแล้วเดี๋ยวที่นี่ใจดีนะคะใช่แล้วกันใส่สีชมเงินหรือเปล่าเนี่ยนักสิคะเป็นไงครับไปซื้ออะไรมาบ้างครับพี่หญิงบวยบวยค่ะแต่แห้วไม่ซื้อค่ะทำไมครับแห้วเมื่อวานนี้แล้วไอ้ย่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วอ่ะให้ระวังก็ได้ของเย็นๆค่ะแก้ร้อนอิ่มมากอิ่มมากก็เดี๋ยวสถานที่ต่อไปเราจะไปที่หนองคายเราไปกินข้าวกลางวันที่นั่นค่ะเราก็จะบายบายเมืองลาวกันก่อนสบายดีสบายดีสบายดีโอเคเจอกันสบายโลกยังไงคุณไม่เข้าใจ Never reasons Never reasons